ไปเหรอฮะบอสผมจะแปรรูปพวกคุณให้เป็นน้ำมะพร้าวว้าวว้าวเราจะแตกอะไรกันพวกนี้ทำสแลกบาร์สบู่แชมพูเซรั่มแล้วคุณจะเป็นมะพร้าวที่เหนือมะพร้าวแล้วผมบอกไปทั่วโลกไปไปไหนอ่ะไปเอ็กซิมแบงค์เราให้สินเชื่อพร้อมคำปรึกษาพัฒนาศักยภาพเสริมความมั่นใจให้คุณลุยอยากส่งออกบอกเอ็กซิมแบงค์Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาสวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงเวลานี้นะคะตลาดหุ้นไทยขึ้นแล้วนะฮะตลาดหุ้นไทยขึ้นตามตลาดดาวโจนส์นะคะทางด้านซีรีส์ Z เองนะคะเราไปดูกันนะคะว่าซีรีส์ Z นี่ขยับมาตรงนี้นะคะที่บริเวณ 1,803 จุดนะฮะก็วิ่งวิ่งไล่ตึ๊ดๆๆๆในตอนนี้นะคะบวกไปแล้ว5จุดนะคะเอาละตลาดหุ้นไทยบุ๊กหรือเปล่านะคะในข้อมูลตอนนี้นะคะชนแนวต้านแล้วจะถอยไหมนะคะเพราะตลาดในส่วนนี้เองก็ต้องบอกได้ว่าความกังวลก็ยังมีอีกมากมายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเด้งขึ้นมาตามตลาดต่างประเทศนั่นเองนะคะซีรีส์แซดนะฮะก็เด้งขึ้นมาเปิดโดดขึ้นมา5จุดนั่นเองนะคะแอดโอเพนที่1081จากเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ1077 77 78 79 80 81นะบวกขึ้นมา4จุดเปิดโดดมา4จุดนั่นเองนะคะค่ะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านทองคำนะคะต้องบอกได้ว่าทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะคะเมื่อคืนก็ลงไป20กว่าเหรียญนะฮะก็ต่อเนื่องเลยในช่วงเช้าซีรีส์แซดนะฮะก็เคลื่อนไหวที่1521นะลบไป21เหรียญต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะคะนั่นก็ติดตามสถานการณ์ของทองคำก็เริ่มที่จะคว่ำแล้วนะฮะแต่ว่าคว่ำแล้วเป็นการพักฐานหรือว่าคอร์เรกทีฟแบบไหนนะคะในตอนนี้เพราะว่าทางด้านทองคำนี้ต้องถือได้ว่ามีการขยับขึ้นมาหลายวันติดกันนั่นเองนะคะมีขึ้นมีลงนะฮะในส่วนของตลาดหุ้นขึ้นทองคำลงก็เป็นช่วงเวลาของหุ้นในช่วงเวลานี้สลับกันไปนะคะนักทุนค่ะส่วนนักทุนเองนะคะที่ติดตามรายการ Business Line and Life ในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ต้องถือได้ว่ามีหลากหลายมุมมองหลากหลายแบบในวิธีการลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหุ้น Derivative นะฮะ Warrant นั่นเองแล้วก็ในส่วน Option แล้วก็ทางด้าน Future หรือว่า Go Future นะคะได้หลากหลายเลยนะคะสำหรับใครที่คอมาในวันนี้ก็ได้ผลตอบแทนบวกขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนท่านที่พุทธก็ขาดทุนไปนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยอัปเดตข้อมูลกับทางด้านคุณกอบวิริยาลาพรหมรัตนะนั่นเองนะคะว่ามีมุมมองอย่างไรการดีดขึ้นมาตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ดีดได้แค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะคุณกอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตลาดน่าจะดีดได้ขนาดไหนนะคะทางด้านฟิวเจอร์บวกไปแล้ว5จุดนะคะเอาตลาดก่อนเลยแล้วกันเนาะค่ะค่ะตลาดหุ้นก็อยู่ในกรอบประมาณ 1,620 ถึงประมาณ 1,640 จุดนะคะก็เป็นกรอบแกว่งตัวเหมือนเดิมค่ะนะคะก็คือหมายความว่าเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยตัวของ Set Index เองเนี่ยก็คือในกรอบแต่คือในรอบสัปดาห์เนี้ยมันเป็นรอบสัปดาห์สุดท้ายของวันจันทร์อีกวันนึงจริงๆเนาะคือในตอนนี้มันจะมีการปิดไตรมาสที่3นะคะทีนี้ในการปิดไตรมาสที่3ถามว่า window dressing หรือการทำปิดไตรมาสนี่ควรจะมีหรือเปล่าค่ะทีนี้ถ้าถามว่าควรจะมีไหมถามม่อนก่อนม่อนคิดว่าควรจะมีไหมสำหรับการทำปิดไตรมาสนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะพี่กอล์ฟก็แต่ถ้าจริงๆแล้วไม่ต้องมีหรอกไม่มีผลอะไรหรอกไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมในมุมของพี่อ่ะพี่คิดว่าคำว่าทำปิดไตรมาสของพี่หมายความว่าการพยุงตลาดทำให้ไม่หลุดกรอบ 1,600 อ๋อของพี่นะความคิดของพี่นะความคิดของพี่คือตลาดเองมันเป็นตลาดพักตัวลงมาถ้าพิจารณาหลอกกรอบรายสัปดาห์เนี่ยมันพักตัวลงมา3สัปดาห์แล้วค่ะก็คือตั้งแต่ต้นเดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนเนี้ยเดือนกันยายนนะคะค่ะตัวลงมาตลอดแล้วการปรับตัวลงมาเนี่ยลงมาหาฐานพอดีที่ระดับประมาณมันมี2ฐานอยู่นะคะฐานแรกคือ 1,620 ฐานที่2คือ 1,600ทีนี้เราเหลือเวลาทำการเนี่ยถ้ารวมวันนี้ด้วยนะคะเพื่อหักศุกร์แล้วก็จันทร์3วันเนี่ยการทำปิดรายไตรมาสจริงๆมันควรจะทำปิดตั้งแต่สัปดาห์นี้ดังนั้นเราตัดคำว่าวันจันทร์ทิ้งก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าวันจันทร์ถึงแม้ว่าจะเป็นมาสุดท้ายในรอบเดือนเนี่ยแต่ว่ามันไม่ทันอ่ะดังนั้นก็ควรเวลาพิจารณาก็จะพิจารณาประมาณสักสัปดาห์นี้นะคะในมุมของพี่คือ
การทำปิดรายไตรมาสนั่นหมายความว่าพยุงให้ตลาดไม่หลุดกรอบ 1,600 ค่ะสำหรับเดือนกันยายนนะคะจุดปิดตรงนี้พี่มองว่ามีโอกาสของการที่จะทำการพยุงให้กรอบของเซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่หลุด 1,600 ลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรจะยืนอยู่ในกรอบประมาณ 1,620 จุดสำหรับจุดปิดของรายไตรมาสที่3นะคะถ้าภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าตลาดที่เห็นการแกว่งตัวในตลอดสัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่าเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยพยายามยืนปิดเนี่ยกรอบ 1,630 จุดด้วยซ้ำของทุกๆวันเมื่อวานมีหย่อนมานิดนึงคือประมาณ 1,628 ถึงประมาณ2จุดแล้วก็ไม่ยืน 1,630 แต่ถ้าเป็นคน เล่นกรอบของเซตอินเด็กซ์แล้วเนี่ยจะพบว่าตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ในกรอบ 1,620 ถึง 1,640 จุดโดยประมาณนั่นหมายความว่าณวันนี้ก็จะเล่นกรอบนี้ก็คือกรอบประมาณสักทางลงก็ลงสัก10จุดไม่เกินนะคะส่วนทางขึ้นก็ขึ้นไม่เกิน10จุดเช่นเดียวกันถ้าเป็นกรอบนี้ตลาดในมุมมองพี่ก๊อฟก็มองว่าเป็นโอกาสของการที่พยุงตลาดแล้วมีการทำปิดรายไตรมาสแล้วแหละสำหรับตรงนี้การจะพยุงไปเบรก 1,640 ไปหา 1,650 เบรก 1,650 ไปหา 1,680 อันนี้น่าจะเกิดค่อนข้างจะจำกัดนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็กรอบวันนี้คือ 1,620 ถึง 1,640 แล้วอาจจะใช้กรอบของวันนี้ต่อเนื่องได้ถึงวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะคะก็คือ 1,620 ถึง 1,640 จุดเอาเป็นว่าเราต้องลุ้นกันว่าในรอบเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องทำให้ตลาดไม่หน้าไม่ปิดต่ำกว่า 1,620 ก็ถือว่าใช้ได้นะได้ค่ะก็น่าจะดูแลตรงนี้ต่อเนาะในส่วนของกองทุนต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้พอมาถึงเอาซีรีส์แซดเลยไหมได้เลยค่ะพี่ก๊อฟได้เลยค่ะซีรีส์แซดก็คือพอเมื่อกี้เราเห็นภาพใหญ่ของเซตอินเด็กซ์แล้วนะคะก็คืออยู่ที่1,620ถึงประมาณ1,640ถ้าลองกลับมาเปรียบเทียบกับซีรีส์แซดก็คือเป็นซีรีส์ที่จะหมดอายุเดือนธันวาคมแล้วนะคะตอนนี้เราเดือนกันยาแต่ว่าเดือนกันยาซีรีส์อยู่เนี่ยก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกมีการหมุนกลับมาหาที่ซีรีส์แซดคือต้องเปลี่ยนตัวละเปลี่ยนซีรีส์ถือละนะคะการเปลี่ยนซีรีส์ถือเนี่ยเรามาอยู่ที่ซีรีส์แซดละเมื่อวานซีรีส์แซดปิดที่1,077จุดนะคะโดยประมาณนะคือก็ไม่ได้เอาจุดท้ายๆมานะจะได้จำง่ายๆ1,077สมมุติตอนนี้พี่ก๊อฟยังไม่ดูที่เปิดนะยังไม่ดูที่เปิดก่อนนี่พี่ก็พยายามทำให้ดูที่เปิดก่อนนะคะก็กรอบที่จะมีการแกว่งเนี่ยจะมีแนวต้านเป็นระยะไปนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,080 1,083 1,085 แล้วก็แนวต้านที่เป็นแนวต้านใหญ่เลยที่ 1,089 ฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมกำลังดูอยู่ทีนี้ทะลุแนวต้าน3แนวหมดแล้วค่ะพี่ก๊อฟตอนนี้แตะที่ 1,085 แล้วค่ะนี่พี่ก๊อฟยังไม่เปิดดูนะคะเอาพี่ก๊อฟเอาตามนี้ก่อนนะ1,080 83 85แล้วก็89ค่ะ89พี่ก๊อฟใช้คำว่าดอกจันวางไว้ที่89เพราะเพราะเป็นแนวต้านใหญ่ต้องลงนะหมายความว่าชนแล้วถ้าไม่เบรกมันจะถอยชนแล้วไม่เบรกจะถอยนะฮะแต่ว่าที่1,080ไปถึง1,085เป็นแนวต้านย่อยไปนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เซตมันไปทางบวกนะคะตัวของซีรีส์แซดเนี่ยมันจะมีโอกาสขยับเข้าไปหาที่1,083กับ1,085ได้ไม่ยากทีนี้ก็แต่ว่าจะจับแต่จะจาก1,085ไปหา1,089เนี่ยยากที่ก๊อฟมองว่า1,089ไม่ควรทะลุผ่านนะคะเป็นแนวต้านถ้าสมมุติมีโอกาสขึ้นไปชนก็มองทางช็อตอย่างเดียวแหละความว่า1,089คนที่มองซีรีส์ลองก็ถ้าไปได้ถึงขนาดนั้นก็ต้องมองว่าโอ้โหเป็นลาภอันประเสริฐในการปิดไตรมาสนะคะก็1,089บอกวางดอกจันเอาไว้ที่1,089นะคะว่ามันเป็นแนวต้านที่เป็นแนวต้านใหญ่โอกาสขยับผ่านยากมากนะคะทางกลับกันด้านล่างนะคะมันที่ก็มองว่าแค่2ขาเองก็คือ1,073กับ1,070นะคะซึ่งหมายความว่าท่านก็มองว่าแค่นี้นั่นหมายความว่าตัวซีรีส์แท้ตอนนี้มันมีแนวโน้มไปทางบวกไปทางรองคือขยับทางบวกจาก1,077นะคะมากกว่าที่จะหลุดกรอบ1,070ลงไปตามทันเนาะค่ะทันค่ะพี่ก๊อฟทันนะค่ะทีนี้พี่ก๊อฟพูดเร็วถ้าตรงไหนเร็วไปเขาบอกได้นะคะดังนั้นกรอบวันนี้มันจะไปทางขยับขึ้นข้างบนจาก1,077ไปหา1,085แต่จาก1,085แล้วเนี่ย
นี่ก็ไม่ได้เห็นแนวต้านอื่นนะคะก็ขยับไปที่1089เลยแต่ยังไงก็ตาม1085ก็เป็นหนึ่งแนวต้านได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอดูซีรีส์แซดเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้ชน8 1085ไม่ผ่านอยู่นะคะในส่วนของซีรีส์แซดนะคะใช่1085พอดีเลยนะคะแล้วก็โอเพ่นที่1081ก็แสดงว่าเปิดกระโดดเปิด4จุดฮะเปิดกระโดดนิดหน่อยแล้วก็Average อยู่ประมาณ 1,082 นะคะ9นั่นหมายความว่าตอนนี้คนที่มีต้นทุน 1,085 เซ็นต้นทุนรองเนี่ยต้องระวังหน่อยนึงเนาะไม่มันมีต้นทุนช็อตอ่ะช็อตมาเมื่อวานตอนปิดงั้นได้เลยได้เลยนะคะก็เอากรอบนี้ที่ถูกมองไว้ได้ได้เดี๋ยวทะลุ1089ต้อง stop loss แล้วล่ะแต่มันจะไปยากมากนะจะไปยากมากแต่ถ้าสมมติไปได้ก็คือพี่ก๊อฟก็มองเป็นดอกจันเอาไว้อ่ะเวลาพี่ก๊อฟจะดูพวกนี้พี่ก๊อฟจะดูแบบยังไม่ดูตลาดแล้วดูตามที่เราไม่มีไบแอดไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยมาเปิดดูว่ามันเป็นไปตามกรอบไหมซึ่งเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เลยคุยกับม่อนน่ะพี่ก๊อฟก็จะทำแบบนี้เหมือนกันคือจะดูไว้แล้วไม่ดูยังไม่ดูเปิดนะคะแต่พอดูเปิดปุ๊บถ้ามันเป็นตามเทรนด์ของเราจะเขาเรียกว่าอะไรอย่างมีความไม่ไบแอดเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะทำกลยุทธ์ได้ง่ายกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนกันก็ทำตามนี้มันก็เปิดไปต้องกระโดดเหมือนกันนะแล้วจากนั้นก็ถอยเลยนะคะทีนี้โดยภาพรวมของตลาดนอกจากปิดไรไซมาสแล้วเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้กนง.คงอัตราดอกเบี้ยแต่อย่าลืมว่าเมื่อแม้กระทั่งกนง.คงอัตราดอกเบี้ยในรอบของการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามไว้ด้วยค่ะว่ากนง.เองเนี่ยยังมีแนวโน้มการประชุมอีก2ครั้งในรอบปีนี้ค่ะก็คือเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมค่ะแต่ขออภัยจำวันไม่ได้จริงๆจริงๆดูไว้แล้วแหละแต่ทีนี้ความจำเริ่มจำวันไม่ได้นะคะเริ่มจำวันที่ไม่ได้เดี๋ยวบอกไปแล้วผิดพลาดเอาเป็นว่าพฤศจิกายนกับธันวาแหละนะคะก็คือเดือนหน้ามีกรอบหายใจสำหรับบ้านเรากนง.นะคะทีนี้ในการประชุมกนง.รอบนี้ไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามความคิดเห็นคอนเซนซัสของภาพใหญ่ของตลาดเลยทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์หลังจากที่มีการกังวลว่ากนง.จะลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้เนี่ยก็จะมีการรีบาวด์กลับกลุ่มธนาคารพาณิชย์วงเล็บธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะคะพี่ก็ไม่ได้ใช้คำว่าสถาบันการเงินนะพี่ก็ใช้คำว่าธนาคารพาณิชย์แล้วก็เป็นธนาคารพาณิชย์ไซส์ใหญ่ๆค่ะทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บแล้วเนี่ยหุ้นที่มีการพักตัวลงไปด้วยการปรับด้วยความกังวลว่ากนง.จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์ก็จะรีบาวกลับด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเผอิญว่าเขามีรีบาวกลับมารอก่อนหน้านี้แล้วบ้างนะคะยกเว้นเมื่อวานที่บางตัวอาจจะมีลักษณะการอ่อนๆมาบ้างสุขภาพของการเขาเรียกว่าเซลล์อ่อนแฟกมาบ้างนะคะ okay. ดังนั้นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือว่ามันมีเว้นว่างหายใจอยู่1เดือน okay. ก็คือเดือนตุลา okay. แต่ในเดือนตุลาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการเราปิดกันยาคือปิดไตรมาสตุลาจะเป็นช่วงของผลประกอบการ okay. แล้วก็สถาบันการเงินก็จะเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศแล้วก็หุ้นธนาคารพาณิชย์ก็จะน่าจะอยู่ในช่วงพรีวิวของประกอบการในรอบ2สัปดาห์แรกของเดือนตุลานะคะและ2สัปดาห์หลังก็ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ไม่มีเงินปันผลระหว่างการนะคะไม่เหมือนกับไตรมาสที่2ดังนั้นเนี่ยตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะไปถูกอิงกับเรื่องผลประกอบการและหลังจากนี้ไปค่ะนะคะทีนี้แบงก์กรุงเทพที่เวลามีการแกว่งตัวเนี่ยเขาก็เลยหลังจากก่อนหน้านั้นแกว่งตัวถอยตัวลงไปเพื่อกังวลเรื่องกนง.ในระยะตรงนี้ก็จะอิงเรื่องผลประกอบการเป็นหลักแล้วนะคะทีนี้พออิงเรื่องผลประกอบการเป็นหลักกรอบของการแกว่งของเขาเนี่ย ถ้ากรอบใหญ่เลยนะคะเอาใหญ่เลยนะอยู่172ค่ะและด้านบนคือ184นั่นหมายความว่ามีกรอบเก็งกำไรได้ถึง10บาทค่ะแกว่งได้กรอบใหญ่ได้เกณฑ์กรอบเกณฑ์กำไรเลยกรอบแกว่งนะคะใช่ค่ะได้ตั้งแต่172ขอไทย172ถึงประมาณ184บาทนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเขาอยู่ที่ประมาณ178ค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันอยู่กลางราคาพอดีสำหรับราคาณปัจจุบันนะคะดังนั้นตอนนี้แกว่งตัวก็จะอยู่ติดแนวต้านประมาณ180แล้วก็มีแนวต้านถัดไป182 182
มี180แล้วก็182และที่ก็คือ184ซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่นะคะโอเคแบงค์เทพนะคะส่วนกรอบของการพักตัวลงมาถ้าจะตั้งรับนะคะก็จะมี176แล้วก็มี174ค่ะแล้วก็มี172นั่นหมายความว่าตอนนี้กรอบแกว่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ดูเอาแล้วกันว่าประมาณไหนเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าแบงค์กรุงเทพอย่าลืมว่าก็ผลประกอบการไตรมาสที่3ตอนนี้พี่ก๊อฟยังไม่รู้นะว่าพรีวิวเป็นยังไงแต่โดยโทนของเขาแล้วผลประกอบการของตัวกลุ่มสถาบันกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ไตรมาส3ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวนะคะก็หมายความว่ายังออกไปทรงๆแหละก็ยังเพราะว่าสินเชื่อก็ยังไม่ได้โตมากนะคะเอาอีกตัวนึงเนาะตัวกสิกรได้ค่ะพี่ตัวกสิกรอยู่ที่161.50 บาทเมื่อวานนี้นะคะที่เราเอาเมื่อวานเนี่ยนะเคแบงค์ค่ะตัวกสิกรก็จะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก156ถึงประมาณ100เอาถึงได้ที่172แล้วกันค่ะ156ถึง172นี่เป็นภาพใหญ่ๆนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไป172เร็วๆนะทีนี้ภาพสั้นนิดนึงเนี่ยตัวของกสิกรก็จะอยู่ประมาณสัก100ประมาณสัก160ถึงประมาณ165ค่ะนั่นหมายความว่าดาวไซด์ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ160นะคะแล้วก็กรอบบนก็จะอยู่ประมาณ165ค่ะเอา2ตัวที่เป็นกลุ่มสถาบันการเงินก่อนนะคะตัวใหญ่หมดเลยนะ BBL KBank ค่ะที่ให้เป็นตัวใหญ่เพราะว่าพี่ก๊อฟเข้าใจว่าคนที่มีหุ้นเหล่านี้เป็นคนที่ลงทุนในกรอบระยะกลางและยาวค่ะค่ะแล้วพอลงทุนในกรอบระยะกลางและยาวเนี่ยเขาก็จะต้องทนความเหวี่ยงตัวของหุ้นพอสมควรทีนี้การทนการเหวี่ยงของหุ้นเนี่ยก็ต้องมีกรอบใหญ่เพื่ออย่างน้อยเขาจะได้ดูว่าเขาจะทนการเหวี่ยงตัวของหุ้นได้มากน้อยแค่ไหนค่ะทีนี้มีอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเดี๋ยวไปคุยกันในรายการก็ได้นะเอาเป็นนิดนึงก็แล้วกันค่ะ KKP KKP เกียรตินครินทร์นะคะค่ะไปดู KKP หุ้น KKP ครับKKP เมื่อวานปิด 65.5 เอิ่มว่าในรอบนี้ KKP มันอ่อนแรงเป็นอ่อนแรงมากนะคะถ้าดูเป็นรายวันเนี่ยหุ้นก็พักตัวลงมาจากประมาณ74 บาทมาอยู่ที่65ลงมาประมาณ9บาทแล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูว่าการปรับตัวของหุ้นเนี่ยเกิดการปรับตัวยังเริ่มแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยก็ยังไม่ถึงกับขนาดที่ว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาค่ะเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังรอไอ้ตัว AWC เข้าตลาดนะคะตอนนี้กำลังจะขายอยู่แล้วก็ KKP ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกคาดหมายว่าพอมีตัวใหญ่เข้าไปอยู่ในเซ็ต50แล้ว KKP อาจจะต้องถูกคอนคือถูกเลื่อนลำดับลงมานี่ออกมาเลื่อนลำดับจาก market cap นะคะไม่ได้ยืนอยู่กับเรื่องอื่นนะ market cap อะก็หมายความว่าขนาดของเขามันก็คือจะถูกตัวอื่นเข้ามาแทรกลำดับแล้วเขาก็จะคอนลงมานะคะพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยถ้าเขาหลุดไอ้ตัวเซ็ต50ลงมาเนี่ยมันก็อาจจะหลุดสโคปของเวลาสถาบันต้องเลือกหุ้นในกลุ่มเซ็ต50ก็เลยถอยลงมาแต่ว่าหุ้นเขาถอยลงมารอก่อนแล้วอะดังนั้นเนี่ยตัว KKP ตอนนี้65.50 บาทสมมุติว่าเราสนใจเขาซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในที่สนใจเขาอยู่นะคะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะลงตอนนี้ก็ลงมาระดับหนึ่งแล้วแหละจะถามว่าเราอยากจะรับสักเท่าไหร่ค่ะทีนี้ในกรอบของรายวันเนี่ยยังไม่ได้โชว์สัญญาณอะไรว่ากลับตัวมากมายแต่โชว์ว่าการถอยลงเริ่มชะลอแล้วนะคะค่ะแต่ว่าการชะลอก็ยังไม่ทุ่งส่งสัญญาณว่ามันจะตีกลับเร็วๆนะคะแต่ว่าพอไปดูภาพรายสัปดาห์เนี่ยพบว่าหุ้นระดับราคาเนี่ยไม่ควรหลุดกรอบ63.50 บาทถึง64 บาท63 บาทสมมุติว่าเอาตีเป็นว่าห้ามหลุดกรอบ64 บาทแล้วกันค่ะค่ะนะคะถ้าเป็นกรอบรายสัปดาห์นะถ้าหลุดกรอบ64ลงไปนั่นหมายความว่าเราจะต้องลงไปรับที่ลึกกว่าเดิมเยอะๆหน่อยดังนั้นในกรอบตรงนี้มันก็หมายความว่าเขาจะเริ่มแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก64 บาทด้านล่างถ้าลงมาก็ตั้งรับห้ามหลุดนะคะห้ามหลุดนะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยก็จะไปขายกันอยู่ที่ประมาณสัก7.72โดยประมาณนะคะดังนั้นก็คือกรอบก็จะอยู่ประมาณ64ห้ามหลุดแล้วก็เวลาถ้ามีการรีบาวด์กลับก็จะมีขายกรอบแนวต้านประมาณ70แล้วก็ถ้าดีหน่อยก็คือ72แต่ไม่ได้หมายความว่าคนซื้อวันนี้พรุ่งนี้จะได้
กรอบนี้นะคะก็ต้องรอต้องรอย่อต้องรอแล้วก็เวลาการขยับขึ้นไปกว่าจะไปหาที่กรอบ70มันมีแนวต้านเป็นระยะนะคะก็จะมีแนวต้านสักประมาณ66-50เอาสัก66-50แล้วก็68บาทประมาณก่อนที่จะไปถึงตรง70นะคะมี 66.5 แล้วก็68บาทนะคะเป็นการต้านด้วยดังนั้นเนี่ยตัว TKP พี่เป็นหนึ่งคนที่สนใจอยู่แล้วก็ดูเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมติหลุดกรอบ64นั่นหมายความว่าเราจะรับลึกลงมาหน่อยนะคะค่ะประมาณนี้ได้ครับพี่ก๊อฟอ่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณก๊อฟวิริยาลาภพรหมรัตนะในการพูดถึงหุ้นเกียรตินาคินนะคะส่วนนักลงทุนเองในวันนี้นะคะสำหรับ VIP นะคะเดี๋ยวทางคุณก๊อฟจะเข้ามาพูดคุยด้วยในช่วงบ่าย2นะคะก็รอติดตามแล้วจะมีคำถามเด็ดๆเกิดขึ้นณเวลานั้นด้วยนะฮะพี่ก๊อฟค่ะเดี๋ยวพี่ม่อนต้องไปไปขุดหาคำถามมาเยอะๆจะได้มาถามคุณก๊อฟในช่วง VIP นั่นเองนะคะช่วงบ่าย2วันนี้ช่วงอะไรคะม่อนช่วง VIP ของ Stock Review นะคะเป็น Facebook ปิดเฉพาะกลุ่ม VIP นะฮะจะมีวลีเด็ดๆจากพี่ม่อนที่จะปะทะกับทางพี่ก๊อฟนะปะทะกันเห็นๆนะฮะพี่ก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยอะค่ะม่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ก็เรียบร้อยถูกต้องแล้วแต่พี่ม่อนขอโหดเหี้ยมอมหิตนิดนึงค่ะคนเรานะเห็นใจพี่ก๊อฟหน่อยนะไม่ต้องแบบเพราะพี่ก๊อฟเป็นคนฉลาดและเก่งมากพี่ม่อนเองขนาดนั้นเลยจะต้องเจาะพี่ก๊อฟให้ได้อืมเขาตอบไม่ได้เดี๋ยวพี่ก๊อฟจะอึ้งไปเลยนะเนี่ยคนเก่งๆนะพี่ม่อนต้องใช้จอบใช้เสียมใช้มีดฟาดฟันนะลุงตุ่นอ่ะก็เจอกันนะฮะไปเจอกันใน VIP ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็พี่ก๊อฟบอกว่าอย่าเยอะนะไม่ได้พวก VIP จะต้องได้อะไรแบบเยอะๆนิดนึงนะเพราะพี่ม่อนก็มีเรื่องบางเรื่องที่อยากรู้พอดีเลยนะเดี๋ยวเราไปรู้กันช่วงบ่าย2นะไม่ต้องไปไหนเนาะวันนี้เราก็ติดตามในเรื่องราวของข้อมูลอ่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านอากาจังนะฮะทุกวันพฤหัสอากาจังก็มาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอากาจังบอกว่าตลาดห้ามหลุดเท่าไหร่นะพี่ม่อนจำไม่ได้1640หรือเปล่า1660ถ้าหลุด1660เนี่ยจะลงมาประมาณสัก1620โอ้ยก็เป๊ะเลยสิเมื่อวานเกือบแล้วมันจบหรือยังคะอากาจังรอบนี้น่าจะมีเด้งๆละน้ำอุ่นให้อากาจังหน่อยน้ำอุ่นกับน้ำผึ้งนี่มองแค่เด้งๆนะแต่ถ้าใครดูรอบที่แล้วผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะเพราะผมเน้นเลยว่าออต้องขายวันนั้นผมไม่แนะนำอะไรเลยแล้วผมก็บอกว่าขายอย่างเดียวนะครับมองลงอันนี้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นได้อย่างฮะ1620แต่เมื่อวาน1620ดีขึ้นนะพี่ม่อนแต่ว่าแบบมันก็ดีดไม่น่าคงไม่ได้คิดว่าแบบจะดีดปึ้งปังไปไกลๆอะไรเงี้ยเพราะวอลลุ่มมันไม่ใช่โอ้วอลลุ่ม 5,000 ล้านเองถ้าอย่างงั้นไอ้พวกพี่อ่ะไอ้พวกเด็กช็อตอ่ะทำไงติดอยู่ล่างไม่หรือกำลังจะอยากช็อตพวกพี่กำลังอยากช็อตอ่ะช็อตแล้วช็อตอีกถ้าสะสมพี่สะสมโพสต์เนี่ยพุทธของเพ่เมื่อวานพี่สะสมมา1พุทธ2พุทธ3พุทธเนี่ยวันนี้ว่าจะสะสมต่อตั้ง24 จุดก็ไม่ได้ผมว่า ถ้าอยากจะขายนะก็ ลองดูตรงเส้น10วันนะครับ1640เด้งมาหุ้นก็ขายตรงบริเวณนี้นะครับขายบริเวณนี้1640ค่ะเพราะอะไรอ่ะก็มันเป็นเส้น10วันไงพี่มอสเส้น10วันอากาจังเขาใช้เส้นง่ายๆนะครับเส้น10วันแต่แล้วย่อแน่ๆคือมันไม่ได้แต่แล้วย่อแน่ๆพี่มอสแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพอมันขึ้นไปตรงเนี้ยมันเคยหลุดลงมาใช่มั้ยฮะมันเคยไม่หลุดเอางี้ดีกว่าตรงช่วงเนี้ยมันเคยไม่หลุดใช่มั้ยครับมันเคยไม่หลุดพอมันหลุดลงมาปุ๊บตรงเนี้ยไอ้ตัวเส้นเนี้ยมันก็จะกลับมาเป็นแนวต้านซึ่งผมก็บอกว่าก็ลองดูตรงบริเวณสัก1640สักทีหนึ่งก่อนต้านเขียนด้วยต้านขออนุญาตเผื่อเพื่อนเพื่อนพี่ภาษาไทยได้ไหมไม่ได้เพราะมันเขียนไทยมาลาย no can yes แนวต้านอย่างนี้ได้โอเคโอ้คอมพิวเตอร์เขียนภาษาไทยไม่ได้โอเควาดได้ครับวาดได้โอเค
คนักทุนค่ะ1640เป็นแนวต้านเนาะถ้ามาถึงถ้าคนเตรียมจะช็อตก็ช็อตบริเวณนั้นใครติดหุ้นอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูบริเวณนั้นคนที่ติดหุ้นก็แกะแกะพอร์ตเนาะได้เลยอ่ะผมขอดูฟีโบนิดนึงผมว่ามันน่าจะใกล้กันเป๊ะตรงไหนครับฟีโบใช้คำว่าดอกจันวางไว้ที่89ค่ะเดี๋ยวไปดูฟีโบจะเป็นแนว1645ก็ใกล้กันนิดนึงเหลือบๆตรงนี้นะกะๆแถวนี้แหละ16401ใช่ๆขายแถว1640นะกับ1645นะฮะโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงใครจะพูดจะช็อตก็ต้องแถวนั้นก็พิจารณาเนี่ยครับอันนี้คือมันเด้งรอบเนี้ยมันเด้งอันนี้คือเราวัดฟิโบรอบนี้นะคือรอบที่มันเด้งขึ้นมาหางนะครับคือรอบมาตรงเนี้ยตรงไหนจุดเด้งเนี่ยเห็นไหมครับมันเด้งพอดีตรงแนวฟิโบเลย1620ตรงที่เราเคยคุยกันไว้ว่าถ้าหลุดไอ้ตรง1660ลงมาเนี่ยมันน่าจะลงมาแถวนี้อันนี้รอบสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะครับรอบนี้ก็โอเคพอมาถึงแนวนี้ก็เด้งอ่ะมันก็เด้งแต่ว่าเด้งไปผมก็คิดว่าคงไม่ผ่านแนวเนี้ยก็น่าจะพักตัวลงมาอีกทีนึงอ่ะดูเซตแบบสไตล์อากาจังนะสไตล์อากาจังนี้ท่านที่จองไว้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็สนใจก็จองมานะของคุณกระจังนะ23ถึง24พฤศจิกายนลงตัวแล้วล่ะเนาะครับซีซั่น3 3ละใช่รุ่นที่3นั่นเองนะทั้งทุนเติมความรู้เรื่องวอลุ่มและแท่งเทียนตามสไตล์กระจังโอเคครับถ้าทางวัยรุ่นนะนาฬิกาวันนี้ไม่ได้ใส่มาฮะนาฬิกาจีช็อกครับ เดี๋ยวพี่ก็ไม่ใส่อะไรนะพี่ใส่ไออัตราการก้าวอะไรเงี้ยแค่นี้นาฬิกาออกกำลังกายนาฬิกาแพงๆหรูๆไม่เหมาะกับมือพี่อ่ะเสียดายของจีช็อกเขาไม่ได้แพงครับพี่ไม่ใช่นาฬิกาที่เขาฮิตๆกันอ๋อรูเล็ตปาเต้ไม่เหมาะกับหน้าอันนั้นไม่ไหวครับพี่หน้าเรามันนะออกรถได้สบายๆไม่ไหวหน้าเราแค่นี้พอละอ่ะสำหรับข้อมูลนะฮะวันนี้อยากขายอยากทำหุ้นตัวไหนใช่ไหมเริ่มเลยนะพอกระจังจะแนะนำไหมคะวันนี้เหรอวันนี้ถ้าจะแนะนำก็ตัวเดิมนะ GPSC ตัวเดิมตัวนี้อย่างแนะนำ GPSC ค่ะไปดูอัปเดตได้เขาหน่อยเนาะทางด้านเทคนิคเนาะครับก็ GPSC ค่ะตามเทคนิคก็ยังถือว่าไม่ได้เสียทิศทางอะไรมากมายก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ลงมาทำฐานตรงบริเวณเส้น35วันตรงเนี้ยเส้นสีม่วงอันเนี้ยนะครับก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้มีอะไรนะครับใครจะรอซื้อก็ดูสัก6แบบแนวต้านก็แถว70นะครับผ่านได้ก็73ไม่กินครับก็ถือไปก่อนใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งมีตัวไหนไหมคะอากาจังรอบก่อนให้เคลียร์ไปเกือบหมดเลยครับ ก็มีวันอังคารที่มาออกตอนช่วงเย็นมีเพิ่มเติมคือแอดวานซ์ไปตัวหนึ่งจ้ะครับโอเคแอดวานซ์นะแอดวานซ์ลุ้นซึกวันนี้จะเด้งมาแล้วโอเคเพราะนั้นคนที่ตามมาตั้งแต่วันอังคารก็น่าจะโอเคละจุดนี้ก็คงมีกำไรกันนะครับก็ดูแนวต้านประมาณสัก225แล้วกันนะครับค่ะครับก็ขึ้นขายอยู่ยังเน้นขึ้นขายอยู่นะครับยังเน้นขึ้นขายอยู่จนกว่าคืออย่างนี้ตัวเซตเนี่ยมันต้องยืนมันต้องกลับไปยืนตรง1660ให้ได้ผมถึงจะมั่นใจก็คือตรงแนวที่มันตกลงมานั่นเนี่ยค่ะ1660นะครับแนวนี้ถ้ายังเด้งขึ้นไปแต่ยังไม่ผ่านแนวเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่แข็งแรงต้องผ่าน1660ได้ผมถึงจะเปลี่ยนใจว่าโอเคอาจจะพลิกเป็นขาขึ้นได้ยาวๆอะไรเงี้ยนะครับค่ะครับผมถามมาเลยนะโอเคกระจังเอาน้ำอุ่นเหรอโอเคกาแฟแล้วน้องได้ทานก่อนจะได้สบายคอถามมาได้เอ้าชมหนังสือส่งถึงใครอ่ะเอาอะไรชื่อมาเดี๋ยวพี่ม่อนแจ้งเดี๋ยวหาว่าพี่ม่อนไม่ได้ส่งหนังสือส่งไปแล้วนะฮะเป็นสมุดเดี๋ยวไอ้กระจังเล่มหนึ่งก็ได้สมุดโน้ตนะฮะอ๋อสมุดโน้ตที่พี่ม่อนอยู่อ่ะนะฮะเป็นสมุดโน้ตที่สวยมากเลยนะฮะนักทุนพี่ม่อนส่งให้กับนักทุนที่เล่นเกมกับพี่ม่อนมันก่อน
นะฮะให้เป็นพิเศษนะฮะอ่ะก็ส่งมาหลายชื่อแต่ละท่านมีตัวนึงมีตัวนึงพี่มอนเท่าแก่เป็นไงบ้างเท่าแก่เท่าแก่ยืนแล้วโอ้เท่าแก่ยังดียังโอเคยังโอเคยังโอเคไอ้เรื่องนี้นะมันพูดยากนะคือมันห้ามกระตุกกระตากเพราะหุ้นเขามีเจ้ามีเจี้ยวเออทำอะไรก็เล็กๆน้อยๆพออย่าเอาอะไรแบบปุบปับปุบปับนะเพราะว่าเรารู้พฤติกรรมเขามาเพราะเรามีทั้งได้ทั้งเสียมันมาครับผมเราก็จำเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเส้นๆของเขาอะแต่เซตลงมา40ราคามันไม่ไปไหนนะนั่นแหละถือว่าแข็งแรงนะกระตุกกระตากกระตุกกระตากเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปพูดโอ้ยอะไรเงี้ยไม่ต้องยังจะเย็นๆนะก็ยังเป็นตัวที่เราอะไรเงี้ยงุบงิบกันไปเออมันไม่ได้จากมันเป็นล้านหรอกไอ้พวกเนี้ยยังเล็งๆอยู่ยังเล็งๆอยู่นะครับมันก็นิดๆหน่อยๆของก็ไม่มีแล้วนะหุ้นที่ผมเอามาแนะนำก็ค่อนข้างเคลียร์หมดแล้วครับบางเรื่องนะก็รู้กันอ่ะใครตามรายการพี่ม่อนอ่ะจะเข้าใจถ้าพวกไหนที่โอ้ยมีข่าวหน้านึงโอ้ยอันนู้นทีเนี้ยนะเอออะไรเงี้ยวันนี้มิ้นมาไหมเอ่ยพี่ยังไม่ได้ดูเลยจดอยู่มิ้นยังไม่มาค่ะค่ะเดี๋ยวจดคำถามนักทุนแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูไปอาจารย์ดูมิ้นไปก่อนนะนี่เห็นไหมพี่พัฒนันอยากกระโตกระตาพี่ห้ามไปบอกคนโน้นห้ามไปถามรายการโน้นห้ามไปถามรายการนี้นะเงียบเงียบไปเก็บลงเงียบเงียบไปจะได้ตังค์กลับมาไม่ได้ง่ายหรอกนะจะบอกให้ไม่ใช่ได้แม่งทุกคนอะไรเงี้ยโอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกพี่ของบางของหุ้นบางหุ้นนะพูดไปก็แค่นั้นแหละหุ้นบางหุ้นอ่ะห้ามพูดมากพูดมากแล้วมันก็แบบแตกตื่นกันนะเหมือนพี่บอลก็บ่นอยู่คนเดียวบ่นอะไรไม่แบบคิดในใจอ๋อนี่ออกเสียงนี่ขนาดคิดในใจพี่คิดในใจพี่ไม่ได้บ่นพี่คิดให้เด็กนักทุนได้ยินบ้างอย่างนั้นแหละคิดกันไปคิดอะไรก็มันก็นะบางทีบางเรื่องอะเรื่องจริงอะปลาก็เป็นสีเหมือนกันแหละต้องเอาเรื่องโกหกกันนะจะได้ปากสบายๆพูดอะไรไปอย่างเงี้ยผมว่านั่งคุณงงแล้วพี่ม่อนบ่นอะไรก็บ่นอยู่คนเดียวพี่ไม่ได้บ่นเนี่ยพี่พูดในใจพูดในใจอ๋อนี่พูดในใจนะเนี่ยนี่ขอบคุณมากเลยนะคุณพี่ที่เอาน้ำผึ้งมาให้พี่ม่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ม่อนใส่ให้อากระจังนะน้ำผึ้งจากดอกไม้ป่าตาฮันนี่เวลฮันนี่วอลฮันนี่วอลขออภัยสอรี่โอเคฮันนี่วอลนะฮันนี่เวลมันเป็นกับวิธีการผลิตพิธีพิถันมากเลยรับประทานคุณภาพได้โอท็อปได้อะไรอีกเยอะเลยวิทยภัณฑ์โดยบริษัทสกายเวิลด์สนใจติดต่อพี่อรชรเบอร์โทรศัพท์081-350-5505พี่อรชรนี่แฟนรายการนะน่ารักมากเลยนะMade in Thailand www.skyworld2000.com ครับช่วยกันนะเพื่อนๆ เราทำมาหากินสุจริตแล้วก็ทำแบบโอท็อปทำน้ำผึ้งยากเลยนะครับไม่รู้ไปซื้อที่ไหนได้พี่อ่อน พี่อ่อน www.อะไรนะ skyworld2000.com เรื่องราวดีๆพี่ม่อนส่งเสริมนะพวกน้ำผึ้งอ่ะเนี่ยครับกินอย่างเงี้ยดีนะกินอย่างเงี้ยดีๆแล้วก็ทำยากด้วยนะทำน้ำผึ้งไม่ได้ทำง่ายนะเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่ออนสปอนเซอร์เอามาให้พี่ม่อนสิ่งแรกสิ่งง่ายขอบคุณนะคะพี่ออนเดี๋ยวน้องๆนักวิเคราะห์จะได้จิบๆกันไปเนาะช่วงบรรยายเนี่ยเนาะขอให้น้ำผึ้งนี้เป็นน้ำผึ้งที่ดีแล้วเข้าตลาดหุ้นอุ้ยถ้าเป็นใครจะไปรู้เนาะเนาะทำน้ำผึ้งหายากดีอะไรเงี้ยไม่แน่นะเข้าตลาดหุ้นอาจจะยิ่งแบบขยายตลาดไปนู่นนี่นั่นนะฮันนี่ไทยอะเนาะไทยแลนด์หายากจะตายอย่าลืมนะนักทุนอุดหนุนเพื่อนเพื่อนเรากันนะเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อหุ้นซื้อน้ำผึ้งกันนะเนี่ยโดยตรงเลยรู้จักกันอะต่อไปนะฮะคำถามมาแล้วค่ะคุณ คนแรกเลยนะคะอยากเข้า CPO คุณปันแต่คุณที่นี่อีกท่านหนึ่งท่านบอกว่าติด CPO 82.50 มีทั้งอยากซื้อกับติดโอเคครบเครื่อง ได้อารมณ์ ติดกับอารมณ์มันลงมาแล้วอยากซื้อครับโอ้โหสุดยอดเลยCPO นะคะค
คืองี้นะครับ CPO เป็นเคสที่ค่อนข้างดีมากเลยติด82กับอยากซื้ออ่ะเอาเข้าไปผมอธิบายเป็นจ้ะเป็นกราฟให้ดูเดี๋ยวผมขอเวลาแวบหนึ่งพี่ออนบอกว่าสามารถซื้อได้ที่เซ็นทรัลพระราม2แอนพระราม3ติดต่อพี่ออนนะพี่ออนนี่ก็เก่งนะเป็นนักลงทุนที่เก่งมากสลับมาหน้าจอนิดนึงเชิญค่ะเห็นมาปุ๊บเห็นเส้นอะไรชัดสุดเส้นแดงใช่ไหมฮะเส้นแดงชัดชัดสุดๆเลยใช่ไหมฮะ CPO เป็น CPO นะฮะเส้นแดงนะฮะเส้นแดงคือเส้น200วันราคาเท่าไหร่ฮะน้องทีนี้เส้นแดง200วันผมอยากให้ดูอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยราคามันหลุดตรงเส้น200วันลงมาถูกไหมครับค่ะพอหลุดปุ๊บเนี่ยมันมีเด้งสลับมานิดเดียวปุ๊บแล้วมันลงยาวเลยนะครับแล้วก็รอบที่เป็นขาขึ้นอันนี้รอบขาลงอันนี้ลงพอรอบขาขึ้นเนี่ยพอมันผ่านเส้น200วันขึ้นไปนะครับมันมีย่อลงมาไม่หลุด200ปุ๊บมันขึ้นต่อเห็นไหมครับอันนี้เป็นขาขึ้นค่ะโอเคไหมอันนี้นักทุนน่าจะเห็นภาพนี้กันก่อนให้เห็นภาพนี้กันก่อนว่าตัวเส้น200วันเนี่ยมันเป็นตัวแบ่งระหว่างว่าหุ้นในแนวโน้มลงหรือขึ้นยาวๆนะครับโอเคนะภาพนี้ชัดเจนพอมาดูตรงนี้นิดหนึ่ง ตอนนี้เนี่ย ราคาหุ้นเป็นไงครับเหนือหรือต่ำกว่า200ครับเหนือเหนือหรือต่ำครับต่ำค่ะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นต่ำควรไม่ควรครับไม่ควรครับผมนี่คือคำตอบครับผมแล้วท่านที่ติดราคาถ้าติดอยู่นะครับถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยถ้ากลับไปยืนเหนือตรงเส้นตรงนี้มันประมาณสัก81แล้วกันนะครับ81บาทถ้ายืนกลับไม่ได้ควรลดพอร์ตครับนะอันนี้คือเราว่าตามกราฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงพื้นฐานจ้านะครับส่วนขั้นที่มีขั้นที่อยากจะมีค่ะอยากได้ไม่ต้องรีบเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกว่ามันเหมือนลูกปิงปองค่ะเวลามันลงเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่มันจะสุดตรงไหนเราต้องรอให้มันเด้งก่อนนะครับซึ่งในเคสนี้ก็คือคุณต้องรอให้มันเด้งถึงตัวเส้น200วันก็คือ81ก่อนแล้วค่อย follow ตามนะโอเคเคลียร์ชัดถึงแม้จะป่วยแต่ว่าเคลียร์ชัดมากถึงแม้จะป่วยเส้นเลือดในสมองก็ไหลเวียนดีโอ้ยไม่ติดตันหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนี่ผมคอระบมมาเลยตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วโอ้โหมันรอบนี้นานจริงๆแล้วเด็กๆเชื้อจากเด็กๆเนี่ยลูกๆเชื้อเด็กไข้หวัดเด็กแล้วลูกเป็นยังไงบ้างอ่ะลูกหายเรียบร้อยแล้ววิ่งเล่นสนุกสนานแต่อีพ่อนี่พ่อมาขี้แย่ละอาทิตย์นึงพ่องอไปสองอาทิตย์อีลูกสามวันโอ้ยสุดๆเชื้อหวัดเด็กแรงนะแรงจริงระวังเด็กมันมีภูมิแข็งแรงกว่าเราไอ้เราก็เหนื่อยแฮกเลยอ่ะ CPO เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนอีกท่านหนึ่งคุณน้ำผึ้งคุณน้ำผึ้งบอกว่าสนใจ TPI Power อยากรับตัวนี้เป็นเคส TPI Power อยากรับ ฟังดีๆนะครับท่านที่ถามมานะอุ้ยตายแล้วโลแล้วโลอีก TPIPP เนี่ยมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ได้แอดเดอร์ฟังดีๆนะแพงได้แอดเดอร์เพราะนั้นเนี่ยงบของเขาจะมีการบันทึกอยู่2แบบ2เขาเรียกอะไร2ไอเทมนะครับก็คือไอเทมที่เป็นและรายได้ขายจากไฟฟ้าจริงๆกับอันที่2คือรายได้จากแอดเดอร์ที่ได้เข้ามาซึ่งตัวแอดเดอร์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูในงบเนี่ยสัดส่วนมาประมาณสัก 35% ค่ะถือว่าเยอะมากเยอะมากๆสำหรับตัวแอดเดอร์นี้นะครับแล้วแอดเดอร์เนี้ยคุณลองไปเช็คดูว่าหมดปีไหนนะครับราคามันถึงลงมาแบบนี้คุณลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับผมไม่อยากพูดเพราะว่าโบ๊ะผมไม่ได้ทำบทวิเคราะห์เราไม่อยากไปพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเป็นเจ้าของเขาด่าใช่เราไม่พูดแต่คุณลองไปเช็คดูแล้วกันว่าแอดเดอร์หมดปีไหนทำไมราคาอยู่ดีๆลงมาถึงตรงนี้ซึ่งถ้าไปดูเทียบยิวตอนนี้ผมว่าเกิน 7% แล้ว
แล้วทำไมราคามันลงเอา8% เนี่ยคนไม่เอาไงเออลองไปดูนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะให้ซื้อไม่ซื้อนะคุณลองไปศึกษาก่อนดูข้อมูลนะดูข้อมูลก่อนแล้วค่อยดูแล้วเราค่อยซื้อนะครับข้อมูลที่มีนัยยะผมบอกแล้วนะแอดเดอร์นะครับน่าๆๆๆมีมั้ยของคือพอดีผมก็จำไม่ได้ว่าปีไหนแต่ผมจำได้ว่ามันเหลืออีกไม่นานนะนี่ๆในตำราพี่อ่ะในเนี่ยหน้า184แอดเดอร์ 3.50 ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา7ปีมันก็จะหมดแล้วมั้งเนี่ยก็นั่นไงที่ผมบอกไงก็7ปีนั่นเอง7ปีน้อยไหมล่ะใครมีเล่มนี้ผมบอกแล้วว่าเล่มนี้ดีมากกับอะไรนะจุ๊จุ๊สองใช่จุ๊จุ๊ดีมากนะครับมีแล้วไม่ใช่เอาไปหนุนหัวนอนมีความรู้เลยแล้วพอกระจ่างพูดเสร็จแล้วพี่ก็เอามาดูพูดปุ๊บก็มีอยู่ในนี้นี่แหละนั่นแหละพี่ได้อ่านกันหรือยังนะครับน้องเป็นประโยชน์จริงไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตำราที่พี่ม่อนคิดเพื่อนักลงทุนจะเป็นประโยชน์อย่างนี้นะโหขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาโอเคนะก็สรุปคือเวทันซีนะครับไม่ซื้อยังไม่ซื้อแต่ผมไม่ได้ไปแนะนำว่าหุ้นจะขายหรือจะอะไรนะผมแค่แนะนำตามทางด้านเทคนิคแล้วก็ข้อมูลที่ผมทราบมานะครับก็คงจะเคลียร์กันเออใช่ดีนะที่ช่วยเรามีสติปัญญาได้ดีก็เป็นว่าถ้าสมมติสนใจโอ้โหราคาเหลือเท่านี้เองพ่อคุณไม่คุณเลยถ้าขนาดนั้นหน้า192เพราะคุณไม่คุณเลย TBI Power หน้า192นะฮะคุณน้ำผึ้งคุณน้ำผึ้งไม่ได้ตำราพี่ม่อนละสิไม่มีบุญวาสนาเลยนะตำราพี่ม่อนโอ้โหตายเป็นว่าถ้าสมมติสนใจตัวนี้เนาะสนใจตัวนี้เนี่ยผมว่าลองดูทางเลือกอื่นอย่างเช่น GPC ที่ผมแนะนำดีกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมว่าโปรเจกต์ในอนาคตเขาค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับใช่ GPSC ดีกว่าโอ้โหไม่เหมาะด้วยนะเนี่ยโอ้โหใครมีตำราพี่ม่อนนะบางก็เปิดตำรานะจ๊ะนักทุนนะจะได้ประโยชน์จริงๆพี่ม่อนก็มาโอ้โหเลยตายละไอ้เรื่องที่เราวิเคราะห์เจาะลึกมาล่วงหน้ามันก็เกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่เห็นเหล่านี้นะฮะนักทุนมีประโยชน์จริงๆเลยโอ้ยดีใจต่อไปอีกท่านหนึ่งนะฮะอยากรับโอริรับได้ไหมราคาเท่าไหร่โอริหรอหุ้นอสังหานั่นเองนะคะคือผมไม่อยากเราตรงๆนะเวลาคุณจะเล่นหุ้นเนี่ยคุณต้องดูเซกเตอร์ให้ออกก่อนซึ่งตอนนี้ทุกคนยังมาคุยกันอยู่เลยว่าเศรษฐกิจมันจะแย่มันจะไหวไหมแล้วผมถามว่ายอดขายบ้านมันจะไปไหมพี่มอนเอาแบบคอมมอนเซนส์พี่มอนว่ามาก็คอมมอนเซนส์เนี่ยขนาดแบงค์จะให้กู้พี่ยังไม่อยากกู้เลยเนี่ยคือคอมมอนเซนส์แล้วนะดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็กู้ไปทำไมวะกู้ไปหากินแล้วผมถามว่ายากแล้วเนี่ยแล้วนะผมว่ามันเป็นหุ้นที่ดีไม่ได้บอกว่าหุ้นไม่ดีนะออริจินแต่ไทมิ่งตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่เหมาะโอริโอริไม่เหมาะยังไม่เหมาะกับช่วงเวลาแบบนี้คงต้องรอให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวชัดๆกำลังซื้อของประชาภาคประชาชนฟื้นกลับมานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะที่ผมได้ไปพูดคุยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงอสังหาแบบเป็นพวกแบบใหญ่ๆในวงการอสังหาเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆดีมานด์ของพวกคอนโดที่เข้ามาในช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะมันคือคนจีนคนจีนนะครับแล้วพอคนจีนตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจเขามันก็สโลว์ลงมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งใบจองหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันต้องแบบต้องเข้าไปเช็คลึกๆในแต่ละบริษัทซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มีข้อมูลแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากังวลว่าแบบมันจะเป็นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยคอนโด4 5ล้าน6ล้านจนแบบคนไทยเองก็ซื้อยากอะไรเงี้ยผมจําได้ว่าตอน5ปีแล้วผมเคยคิดจะซื้อคอนโดนะแถวสาทรก็ตารางเมตรประมาณสัก 7-80,000 ผมว่าโหแม่งแพงมันก็แบบโหขนาดนี้แล้วเหรอตอนนี้ 120,000 ละไปแล้วคือโห5ปีทำไมมันขึ้นอย่างกับ
เงินแบบผลิตง่ายเลยเออทำไมมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยทั้งที่เราก็เห็นกันอยู่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนก็หาตังค์กันง่ายเดือนละแสนสองแสนกันเลยใช่ไหมเพราะนั้นเรียนขนาดนั้นเลยไม่ได้พูดว่าไม่ดีหุ้นดีแต่ไทมิ่งยังไม่ได้นั่นเองนะเพราะนั้นรอก่อนนะครับได้ครับต่อไปBEM ค่ะแนวรับเอ้ยBEM โอเค BEM นี่ผมว่าค่อนข้างโอเคเพราะมันหุ้นแบบโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วก็แนวรับก็แถวนี้แหละครับ 10.7 10.8 ตรงนี้นะครับราคามันก็วนเวียนนะครับแล้วก็แนวต้านค่ะ11.5 ประมาณนี้นะครับตัวที่ต้องลุ้นก็คือในส่วนของการต่อขยายสัมปทานค่ะค่ะนะครับราคาหุ้นมันยืนรออยู่เลยมันคาราคาถ้าไม่ได้ก็ตกแต่ถ้าได้ก็ดีดขึ้นนะโอเคอ่ะแถมให้เลย BTS ด้วยBTS เพราะว่ารอเหมือนกันทั้งคู่ค่ะดูทรง BTS สวยกว่าแบบนี้ดูทรงนะดูทรงกราฟสวยกว่า BEM ใช่คนที่ถาม BEM มาก็เผื่อไว้เป็นทางเลือกแถมทรงให้แต่ว่าไอ้พวกสัมปทานเนี่ยทั้งคู่ลุ้นเหมือนกันหมดค่ะนะครับต่อไป EA ค่ะเขาบอกว่าใครนะเคยบอกว่าเดือน9จะขึ้นไงลงแรงผมเองนี่แหละผมเองนี่แหละบอกขึ้น อันนั้นคือวัดไทมิ่งไงนะครับมันไม่ขึ้นขึ้นอยู่กระตึง52ล่วงเลยแล้วไงต่อ EA ค่ะตอนนี้สงสัยจะต้องยืด มันเท่าไหร่พี่ก็ไม่ได้ตามนะEA 48อ๋อมันอยู่ในกรอบอืมครับ ตอนนี้มันก็ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันเป็นช่วง42 45มันช่วงมันช่วงสวิงออกข้างครับก็ทามมิ่งมันก็ยืดออกไปถ้าสมมติใครได้เรียนพวกอีเลียดเวฟนะเวฟมันมียืดนะครับ X A B C เนี่ยถ้าผมจะพูดให้งงก็ X A B C เนี่ย เอาเป็นว่าทามมิ่งที่ผมวัดผิดพลาดแล้วกันนะครับผมยอมรับว่าผิดนะครับผิดพลาดนะครับมันอาจจะมีการยืดไทมิ่งออกไปนะครับค่ะโอเคต่อไปรบกวนแต่ว่ากราฟไม่ได้เสียทรงนะกราฟมันไม่ได้แบบแย่มากอะไรนะครับก็ยังถือได้อยู่ EA ถือได้อยู่อินทัชติดที่75บาท75ถือไปเถอะครับผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าดอกเบี้ยยังอยู่แบบนี้นะค่ะยิวตัวเนี้ยถือว่าน่าสนใจมากปีละประมาณ 6% ค่ะยังไงก็น่าถือ75ก็ดูจังหวะย่อมาแรงๆซื้อถั่วด้วยซ้ำนะครับจังหวะย่อลงมาซื้อถั่วคือโลเดิมนะครับประมาณสัก64ค่ะนะครับ64นะฮะอินทัสแต่ตัวนี้ชัดมากนะพี่ม่อนเนี่ยถ้าเราลองดูตัวกราฟอินทัสเป็นยังไงคะ หลังจากที่เขาเบรกขึ้นมาปั๊บเบรกกรอบพักตัวนะตรงนี้กรอบพักตัวนะครับพอเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่เส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยลันมาตลอดเลยเส้นขาวเส้นเหลืองสุดลงมามากหน่อยจะเป็นเส้นสีเขียวนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่าผมใช้10เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะเผื่อนักลงทุนบางท่านไม่ได้ตามผมใช้10นะครับ3 5 9 10 200นะครับ4เส้นนะครับ10 3 5 9 10 200นะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังลันอยู่เส้น35วันตลอดกี่เดือนขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เดือน2 okay นะตั้งแต่เดือน2ถึงเดือนนี้ก็8เดือนแล้วอ่ะ8เดือนเนี่ยมันรันอ้ามไซด์เวย์อัพขึ้นมาตลอดเลยเนี่ยแล้วมันก็เส้นสีขาวเส้นสีเหลืองเส้นสีขาวเส้นสีเหลืองลงมาเยอะหน่อยก็เส้นสีเขียวเด้งขึ้นเด้งเนี่ยคนที่ติด74น่าจะไม่ใช่ติดรอบนี้น่าจะติดรอบรอบยาวๆใช่เพราะมันดันมาตั้งแต่55จนมาถึง65ผมก็เลยมองว่าถ้าติดอยู่นะก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเทรนมันยังสวยอยู่มันยังคือพฤติกรรมมันยังเหมือนเดิมอยู่มันยังไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรที่มันทำใหน่ากังวลค่ะนะครับอินทัชนะสำหรับนักทุนเคยติดในรอบที่ผ่านมาอึดอัดทนไม่ไหวทำไมมันไม่มาถึงที่ติดก็อึดอัดต่ออืมค่ะนะครับต่อไปรบกวนถาม KTB กับบัฟKTB เหรอครับ KTB กรุงไทยแบงก์อ่ะ KTB เนี่ยมันยังเป็นช่วงของการพักตัวนะคือเป็นละสองกราฟที่มีการรีบาวด์ขึ้นแล้วมีการรีบาวด์ขึ้นแล้วนะครับแต่รอบนี้จะเป็นลักษณะของทำรูปแบบธงนะครับผมพอผมตีปุ๊บเนี่ยนักทุนน่าจะเห็นภาพชัดภาพนี้ยิ่งชัดเลยเนาะเพราะใหญ่มาก นะครับก็คงต้องรอให้เบรกกรอบเนี่ยขึ้นไปนะครับซึ่งเบรกกรอบนี้ก็คือประมาณสัก
17.5 นะครับสรุปคือเวทแอนซีนะครับรอเบรก 17.5 หรือถ้าอยากจะเล่นนะครับคุณก็เล่นสวิงในกรอบประมาณสัก10ผมว่า17เนาะ17ถึง 17.5 ประมาณนี้ครับกรุงไทยแบงค์นะฮะครับบาฟ BAFS BAFS บาฟค่ะโอ้แนวโน้มลงชัดเจนโอ้กราฟอย่างนี้มันยังไม่สวยยังไม่ดียังไม่ดีครับเป็นแนวโน้มลงอันนี้อ่านกราฟตามกระจังที่สอนที่กระจังสอนพี่อันนี้ก็เป็นวิเคราะห์เขาหน่อยน่าจะติดเขาถึงถามนะคือภาพเนี้ยลองดูนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ใหญ่ๆคือนักทุนเนี่ยเวลาสมมติว่าเกิดรู้สึกความลังเลนะผมว่าผมแนะนำให้ใช้เส้น200วันก็ได้เดี๋ยวผมขยายให้ชัดครับลองดูนะครับตรงเนี้ยเป็นลักษณะเหนือเส้น200วันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นขาขึ้นได้แรงพอลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะพักฐานพอเหนือ200วันปุ๊บขึ้นแรงเห็นไหมฮะภาพชัดพอลงมา200เนี่ยลงแรงมันก็พักฐานเห็นไหมฮะเพราะนั้นช่วงเนี้ยก็ยังต่ำกว่าเส้น200อยู่เลยไม่รับก็ยังมันคือภาพมันชัดน่ะคือไอ้อย่างเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันง่ายแบบผมว่านักทุนควรคือสังเกตนิดนึงอ่ะคุณก็จะเห็นภาพแบบเนี้ยได้บ่อยๆนะครับดีจังนะนักทุนนะบัฟท่านที่มีหุ้นบัฟท่านก็เก็บข้อมูลไว้เลยครับผมได้เลยต่อไปพี่กระจังสอนวันที่26-27พฤศจิกายนนะพี่แขกเลื่อนไปแล้วใช่ครับพอดีเลื่อนไปแล้วพอดีวันที่เท่าไหร่26-27ผมติดภารกิจด่วนแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรหรอกอ่ะต่อไปคุณTKN อันนี้ตอบไปแล้วใช่ไหม TKN โอ้ย TKN TKN ยังตอบไปแล้วตอบไปแล้วยังไม่มีอะไร ยังไม่มีอะไรต่อไปคุณกริชใจเย็นๆ CKP ค่ะส่วนทางด้านทีเฟกนี้มีข้อมูลให้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปแล้วนะคุณสุวิทย์ที่ถามมานะ CKP เนี่ย 50-50 แล้วตรงนี้จุดนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมยอมรับว่าผมพลาดนะผมผิดนะครับตอนจังหวะผมมันแนะนำประมาณสัก 6.2 ประมาณเนี้ยแถวเนี้ยมันหลุด6บาทผมบอกให้คัทแล้วผมมอบตัวทีเนี้ยที่ผมบอกว่า 50-50 คืออะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันอยู่เส้น200วันอีกแล้วมันยึกยักเส้น200มันหลุดมาด้วย2แท่งเห็นป่ะมันยึกยักอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเส้น10วันนะครับเส้นสีขาวเนี่ยมันก็ยังคือเด้งแป๊บนึงปุ๊บก็ลงเด้งแป๊บนึงปุ๊บก็ลงมันยังไม่ยืนเส้น10วันได้เลยเพราะนั้นผมว่าขอดูอีกนิดนึงนะครับยังคือหุ้นดีแต่ต้องรอจังหวะอีกหน่อยนึงก็แล้วกันโอเคWHA คุณสุวิทย์ถามฮะอันนี้ก็หลุดเหมือนกันนะหลุดแต่ว่าไม่ได้เสียทรงมากไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับใช่ๆเลื่อนดิดขึ้น WHA เนี่ยพอดีลงมาตรงโซนแนวรับพอดีเลย 4.6 ประมาณนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับค่ะ ก็ภาพระยะกลางๆที่เป็นขาขึ้นไม่ได้เสียทรงนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าด้วยวอลลุ่มที่หายไปเลยเนี่ยนะครับถ้านั้นคุณสังเกตดูวอลลุ่มตรงนี้มันหายไปเลยเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงพักตัวนะครับคำแนะนำคืออะไรเล่นสวิงเทรดนะครับถ้าย่อลงมาประมาณสัก 4.7 ละกันนะครับเป็นจุดเข้านะครับเด้งไปประมาณสัก 4.8 ถึง 4.9 นะครับเป็นจุดในการขายนะครับประมาณนี้นะครับเล่นสวิงเทรดไปครับผมโอเคเล่นสวิงเทรดไปเนาะต่อไปคุณเจมีถามทียูคุณโกติด17บาทเหมือนกันท่านที่ติดทียู17บาทวันนี้น่าจะได้หลุดนะเพราะว่าต่อหรือเปล่าวันนี้ขึ้นไป17เลยผมว่าด้วยแนวโน้มกราฟแบบนี้ผมแนะนำให้ถือได้ก็ยังถือต่อนะครับยกเว้นว่าหลุดโลเมื่อวานนี้นะครับ 16.3 นะครับตรงนั้นถึงจะเป็นแนว
ลดพอร์ตลงนะครับถ้าไม่หลุด16.3ยังแนะนำถือลุ้นขึ้นไปแถวใกล้ๆ17นะครับTU เนาะต่อไปอีกท่านหนึ่งคุณนกถามกันกุลเป้าหมายนะฮะกันกุลกันกุลยังเป็นช่วงของการพักตัวนะครับถามว่ากราฟเสียไหมไม่ได้เสียแต่ว่ามันเป็นช่วงสะสมออกด้านข้างนะครับกรอบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับก็อยู่ในกรอบนี้อึดอัดนิดนึงนะครับเพราะว่าวอลุ่มช่วงหลังเนี่ยมันหายไปเลยนะครับคือแทบจะเทรดน้อยมากก็คงต้องทนอึดอัดหน่อยติดอยู่มี2แนวถ้าหลุด3บาทคนที่เล่นเร็วขายก่อนนะครับหรือว่าถ้าทนได้สีทนได้ 2.9 จะเป็นจุดสุดท้ายถ้าหลุด 2.9 คือตรงแนวเนี้ย 2.9 แนวเนี้ยก็คัดออกมานะครับถ้ายังถ้าไม่หลุดแนวนี้ผมว่าก็ยังลุ้นรีบาวด์ขึ้นได้นะครับค่ะยังเป็นช่วงพักตัวอยู่ได้ค่ะทีนี้อีกท่านหนึ่งถามมา KKP ค่ะค่ะไปเนาะอาจารย์ก็ตอบได้เยอะเหมือนกันนะก็หมดละ KKP เหรอครับภาพตรงนี้ก็ ถือว่าเล่นรีบาวด์ได้ค่ะค่ะเพราะว่าลงมาตรงแนวรับพอดีเลยนะครับก็เล่นรีบาวได้นะครับแต่ว่าหวังไกลได้ไหมคำว่าหวังไกลเนี่ยผมอยากให้นักทุนดูตรงนี้นะครับเนี่ยนักทุนดูวอลลุ่มแบบเนี้ยแล้วคิดว่ามันจะไปได้ไกลไหมมันก็คำตอบมันก็ชัดอยู่แล้วว่าก็คงเล่นแค่เด้งสั้นๆนะครับเด้งขึ้นไปก็ดูจังหวะขายนะครับต่อไป AOT ค่ะAOT ครับ AOT ก็ยังดื้อนะครับไม่ได้มีสัญญาณที่น่ากลัวอะไรครับก็ถือต่อนะครับลุ้น75นะครับแล้วก็ไฮเดิม76ค่ะ ต่อไปฮะอีกท่านหนึ่งอันนี้ถามตามคิวนะพี่บ้านจะดูคิวไปเรื่อยๆบ้านปู่ค่ะเยอะพอสมควรบ้านปู่ก็ค่อนข้างชัดน้องค่ะเพราะว่าตรงนี้นะครับมันชัดเจนว่าราคาเนี่ยมันโดนเส้นสีเหลืองเนี่ยกดมาตลอดแนวเลยเห็นไหมฮะเส้นสีเหลืองเส้นเนี้ยค่ะเพราะนั้นถ้ายังไม่หลุดเส้นเนี้ยขึ้นไปผมว่าอยากเล่นเด้งก็พอนะครับรอจนกว่ามันจะเบรกสีเหลืองขึ้นไม่ได้มันถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราค่อยไปฟอลโล่กันนะครับตรงนี้ก็ผมว่าคนที่ถามมาติดอยู่ถ้าติดอยู่ทำไงก็ทนถือครับต้องบอกแบบนี้ว่าทนถือเอาโอเคเอางี้แม่พอดีนักทุนมาทีหลังแล้วก็ท่านบางคนก็จะถามซ้ำไปซ้ำมาสำหรับท่านที่ได้คำตอบจากกระจังก็ช่วยกระจังนิดหนึ่งนะได้คำตอบหุ้นแต่ละตัวว่ากระจังพูดถึงหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นที่มาทีหลังมันจะได้ช่วยกันนะฮะบางท่านก็อาจจะตอบไปแล้วแต่มาถามเหมือนกับไม่ได้คำตอบท่านที่ได้คำตอบรอบที่แล้วก็ช่วยเม้นมาให้เขาหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะบางคนก็มาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำอย่างอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับสำหรับท่านที่ได้คำตอบแล้วก็ช่วยเม้นให้เพื่อนๆได้คำตอบด้วยก็จะดีนะทั้งทุนมันก็คนที่มาทีหลังไม่ทันนั่นเองจะได้ไม่ทำซ้ำกันนะฮะอ่ะต่อไปนะฮะอีกหนึ่งก็คืออามานัตอามานัตลิชชิ่งใช่ไหมอามานัตอามานัตมันนิวไฮได้ได้ก็จะบอกว่าแล้วแต่ศรัทธาแล้วครับราคานี้ไม่กล้าแนะนำตรงแถวนี้แล้วนะครับต้องบอกแบบนี้เพราะว่าISI อยู่ระดับ77นะครับราคาตรงนี้ขึ้นจากบาท50มัน1เด้งแล้วอ่ะมันคือผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ถามมาเนี่ยคือถามแบบอยากซื้อหรืออยากขายหรืออะไรคือถามมาอามานาผมก็พี่ว่าอยากขายแหละเพราะว่ามันมาเยอะแล้วแหละไม่มีใครจะกล้าซื้อแถวนี้หรอกถ้าอยากขายหรือมีอยู่อะไรถ้าอยากขายผมเดาว่าต้นทุนน่าจะต่ำก็แล้วกันนะครับก็
อย่าให้หลุดไฮที่เขาเบรกขึ้นมาคนที่มีอมนัตดูกันแล้วกันคนไม่มีก็ให้เขารวยคนเดียวไปเถอะนี่นะครับ มันไม่ใช่หุ้นของเราเป็นหุ้นของเขาเพราะมันไล่มา 3.34 นะครับเป็นจุดที่ห้ามหลุดสำหรับคนที่มีอยู่นะอยากถือรันเทน 3.34 นะครับไม่หลุดถือรันเทนไปแล้วถือรันเทนต่อนะครับถ้าหลุดขายล็อกกำไรโอเคต่อไปซิงเกอร์เอ้ยขอโทษค่ะPSL ค่ะพอดีพี่ม่อนจดท่านที่ถามรันมาจากข้างบนนะ PSL เนี่ยผมว่าตามกราฟไม่ได้แย่ต้องบอกแบบนี้นะครับไม่ได้แย่เพราะว่ากราฟเนี่ยเป็นลักษณะการทำสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับสามเหลี่ยมประมาณนี้ก็เล่นสวิงอยู่ในนี้นะครับกรอบนี้ไปนะครับกรอบล่างเนี่ยอยู่ประมาณสัก 8.8 แล้วกันนะครับประมาณสัก 8.8 กรอบบนก็ 9.5 9.5 นะครับก็โอเคครับยังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับก็ยังโอเคอยู่ต่อไปแอดวานนะคะแอดวานท่านที่ได้คำตอบอากระจ่างแล้วช่วยอากระจ่างหน่อยเนาะแอดวานก็เพื่อนได้ได้แอดวานยังถือต่อนะครับก็ลุ้นไป225นะครับแนวประมาณตรงนี้จอมืดค่ะพี่เสริมเดี๋ยวรอแป๊บนึง225เป็นไรป่ะจอมืดอยู่จอมืดอยู่เนี่ยระบบการโหลดภายในอ่ะที่ห้องคอนโทรลมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะดูในมือถือนิดนึงของพี่มันมองไม่เห็นเป็ดตายฮะของพี่อ่ะเครื่องพี่อ่ะดูในมือถือนิดนึงอ่ะเช็คในมือถือปะไม่ใช่จอมืดแล้วเดี๋ยวมีเพลงตามมานะพี่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพลงแดนเพลงแดนหมายถึงเพลงแดนเออแล้วทำไมข้อผิดพลาดการโหลดพี่ใช้ไอโฟนมันไม่ได้เงี้ยของพี่ไอโฟนมันไม่ได้เนี่ยกำลังเด้งแต่หัวเว่ยมันเด้งอยู่มาละโอเคมาละ อ่ะแอดวานนะคะอีกทีหนึ่งนะแอดวานถือต่อรอ225นะครับตอนนี้มันก็225แล้วนะ220เมียว225 220รุ่นไป225ครับใครมีแอดวานนะฮะต่อไปเอราวันเอราวันก็ไอโฟนของพี่มันก็ยังโอเคนะก็ยังคือต้องบอกว่าเอราวันเนี่ยกังวลเรื่อง Q3 นิดนึง Q3 อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ายอดคนที่มาใช้บริการโรงแรมมันสโลว์ลงนะครับแต่ว่า Q4 ผมเชื่อว่าจะระเบิดน่าจะมีโอกาสโตเยอะมากนะครับเพราะว่าชิมช็อปใช้นี่โอ้โหฮิตฮอตฮิตมากกระจางโหลดไปยังผมเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ตีห้าครับคิวที่850,000ตื่นคือตีห้าตื่นมาเพราะว่าแบบนอนไม่หลับแล้วตื่นมาทำอะไรดีก็ทีแรกคิดว่าจะอาบน้ำลองดูกดเข้ามาปึ๊บโอ้โหตีห้าแปดแสนห้าแล้วนอนไม่หลับตีสี่กระจางนอนไม่หลับตีห้ามีคนนอนไม่หลับตีสี่โหลดโอ้อ่ะเอราวันเอาเท่าไหร่คะถือต่อครับลุ้นค่ะหกบาทแหละประมาณ6บาทก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากลุ้นไกลเพราะว่า Q3 อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่6บาทนะครับมี KSL ค่ะหุ้นน้ำตาลโอ้เป็นตัวที่เล่นยากตัวหนึ่งเลยนะครับเล่นเลยใช่ไหมคือตอนเนี้ยคือราคาน้ำตาลน่ะเด้งขึ้นมาเยอะแต่หุ้นพวกนี้เล่นยากจริงนะเคยรู้จักเขาเมื่อ20ปีที่แล้วราคาที่เดิมเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงลองดูนะครับมาหน้าจอได้แล้วเนี่ยราคาน้ำตาลมันเด้งขึ้นมาขนาดนี้อยู่2บาท3บาทนะช่วงประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยนะครับราคาน้ำตาลที่เด้งขึ้นมาแต่นะครับฟังดีๆประเทศไทยเนี่ยคือผมคิดว่ามันมีเพดานราคาไม่ครับตอนนี้มันลอยตัวแล้วอ๋อลอยตัวมันลอยตัวแล้วแต่ว่าจริงๆของพี่ยังไม่จ่ายค่าโทรศัพท์อ่ะเอาเป็นว่าเล่นก็เล่นแค่เก็งกำไรแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าไปมอง
มองราคาน้ำตาลเด้งแบบนี้แล้วมันจะวิ่งจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายากพ่อแม่พี่น้องเอาบอกแบบนี้คุณจิรรัตน์ไม่เคยเล่นละซีเอาเป็นว่าเหนื่อยแล้วกันพวกพี่เคยเล่นแล้วเหนื่อยๆไม่ไหวหรอกอ่ะต่อไปหุ้นอีกตัวหนึ่งค่ะโอสถสภาค่ะโอสถสภาโอสถสภาผมว่าตรงนี้ก็แนววัดใจนะเพราะว่ายืนอยู่ตรงเส้นนี้พอดีเลยนะครับเส้นที่มันเคยเป็นแนวรับพอดีเลยเพราะนั้นตรงนี้ถ้าไม่หลุด35บาทค่ะค่ะผมว่าหน้าเบ็ดนะหน้าเบ็ด35บาทนะครับหน้าเบ็ดนะครับแล้วก็รอขึ้นไปจังหวะประมาณสัก37 38ถึง38นะครับเป็นจุดขายพี่พัฒนันถามดูโฮมอีกครั้งแล้วถามทุกวันใช่ไหมพี่ดูโฮมก็ยังไม่ได้เสียหายเลยนี่ครับเอางี้พี่คนที่ถามมาเนาะจะได้ไม่ต้องถามทุกวันพี่จดไปด้วยนะพี่พัฒนานบังคับให้จดเดี๋ยวนี้จะถามทุกวันไม่ต้องจดด้วยคุณพี่พัฒนานใช่ไหมใช่พี่พัฒนานนะครับลองดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเส้นสีขาวเห็นไหมครับตั้งแต่มันเบรกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เคยหลุดเส้นสีขาวลงไปเลยนะครับเส้นสีขาวเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุดเส้นสีขาวนะพี่ไม่ต้องตกใจเข้าใจความหมายไหมเพราะว่าคือพฤติกรรมตอนนี้เนี่ยของคนที่เล่นตัวนี้เนี่ยคือเขาใช้เส้นสีขาวเนี่ยรองรับแรงกระแทกอยู่ก็คือรองรับแรงขายอยู่เพราะนั้นถ้ามันยังไม่หลุดเส้นสีขาวพี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องพูดเส้นหรอกพูดราคาให้แกไปเลยเพราะแกรู้เส้นไม่รู้หรอก 11.5 ถ้าไม่หลุดถือไม่ต้องถามเยอะเอางี้ทบทวนพี่พัฒนันไม่ได้บอกแกถามมาสี่เจ้าพี่จำได้เม้นมาด้วยพี่พัฒนันเม้นมาด้วยดูโฮมที่ถามเมื่อสักครู่พี่ม่อนไม่ได้ดูนะเพราะว่าพี่ถามสี่ครั้งแล้วกับสี่นักวิเคราะห์แล้วเอกจางมันบอกว่าไงพี่เม้นมาเลยนะพี่คือจะได้แบบว่าที่ผมบอกเนี่ยเก็บได้ง่ายง่ายเลยคือแค่เปิดกราฟปุ๊บคุณก็ดูออกแล้วไม่มีทางหรอกเชื่อพี่อะจริงๆถ้ามันมีไอแพดไออะไรก็ไม่รู้มันก็เปิดได้นะเปิดได้แต่ไม่อยากรู้อ่ะอ๋อไม่อยากรู้อยากได้ยินจากปากอ๋อ 11.5 ไม่หลุดถือไป ถ้าหลุดหนีพี่พัฒนานตอบมาเลย ถ้าไม่ตอบมาก็จะติดหุ้นตัวนี้นะนี่โหดเลยเพราะว่าแกถามมาตลอดไงพี่พัฒนานตอบมาว่าอย่างไรพี่พัฒนานตอบมาไม่ใช่คะนะตอบมาแบบที่อากาจังบอกว่ายังไงตอบมาด้วยพี่พัฒนานอากาจังมันบอกว่ายังไงพอเดี๋ยวแกไม่จำไหมอันนี้ง่ายสุดละ ง่ายสุดๆละพี่แขกบอกจับไปเรียนอากาจังเลยพี่มอนพี่พัฒนานเห็นไหมไม่เห็นไหมแกไม่ตอบเลยเพราะแกไม่รู้จริงเนี่ยไม่ตอบมาเลยเนี่ย ไม่ได้ดุนะพี่นะใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นห่วงเพราะว่ากังวลแทนแกบอกได้ IPO มาแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้ก็น่าจะกำไรเยอะอยู่นะถ้าถือจาก IPO พี่พัฒนานพี่พัฒนานพี่พานินมาไปไหนมาพี่พานินก็คุยกันนี่จะจบละมีคนถามว่าเออนี่นี่พี่พัฒนานแกเขียนแล้วอู้ดีใจถ้าไม่หลุด11บาท50สตางค์ถือต่อครับได้นะพี่พัฒนานได้นะมีคนถามว่าเส้นสีขาว EMA อะไรใช่ป่ะ EMA อะไร EMA สีขาว10วันครับ10วันจ้าอ่านี่ได้ความรู้กันเยอะ โอ้ยบังคับนักลงทุนพี่ม่อนให้ถามต่อประกอบการลงทุนกำลังว่าใครคนนี้วอนไม่ได้ว่าใครเขากำลังเรียนกันอยู่อาคุณก็จังกำลังสอนว่าวิธีการถือหุ้นอะไรถือแล้วดูยังไงถือแล้วให้สบายใจอาจารย์มันบอกว่าง่ายมากนะแต่พี่ม่อนก็บอกมันไม่ได้ง่ายอาจารย์มันรู้คนอื่นเขาไม่รู้มีคนถามใช้ EMA อะไรอ่ะมาที่หน้าจอครับผมเห็นไหมอาจารย์คอปไว้เลยคอปไว้เลยคอปไว้เลยนะคอปไว้เลยกลัวมันยากเข้าใจไหมนี่นะที่ผมใช้อยู่นะครับถ้ายังไม่เห็นผมจะทำให้เห็นหรือบอกถ้ายังไม่เห็นผมจะทำให้เห็นอีกอากาจังอ่ะถ้ายังไม่เห็นเห็นแล้วนะถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะไปขยายยังไงแล้วอันนี้ก็ดูจากสตรีมมิ่งธรรมดานะด
ดูจากสิบสามห้าเก้าสิบและ200นะครับจ้าชัดเจนอาคุงพานิงอาคุงพานิงเข้าไปฟิกเนสกล่องเลยอาคุงพานิงเงี้ยอิจฉาว่าอาคุงพานิงไปฟิกเนสกล่องมีแรงสู้ตายแน่ๆพังโอเคนะได้ละต่อไปนะฮะพี่พัฒนานได้นะนะเนี่ย VIP ดิฉันนะไม่ใช่อะไรเราต้องดุต้องว่ากันเพราะกลัวฟังแล้วเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่ได้อะไรก็เสียเวลาเนาะต้องได้บ้างแหละต่อไปนะคะหุ้น VGI ค่ะVGI มันเหมาะกับถือเนาะ คือตอนเนี้ยโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุพูดวิทยุไม่ได้เดี๋ยวพี่ม่อนเขาโกรธโทรทัศน์กลัวกลัวอะไรทั้งหลายแต่เนี่ยดรอปหมดเลยจริงไหมพี่ม่อนจริงเนี่ยเห็นไหมพี่ก็บอกคนแล้วว่าถ้าพี่ไม่มีเพื่อนๆพี่นักลงทุนพี่ช่วยเหลือพี่พี่ลำบากเลยนะไปเอาหากินกับวิโยไม่ได้เลยนะก็เนี่ยได้พี่พานินพี่พัฒนันน่ะหลายๆท่านเนี่ยแหละน่ารักมากเลยเพราะว่าอันนี้คือจากตัวรีเสิร์ชที่เขาทำมาเนี่ยเขาก็โชว์ตัวเลขออกมาเพิ่งผมเห็นอยู่แล้วว่ามันดรอปจริงๆแต่ว่ามีสื่อเดียวที่ตอนนี้ยังโตได้คือ out of home ก็คือสื่อพวกตามข้างนอกอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไปเคยเห็นไหมสี่แยกที่มันมีป้ายดิจิตอลโฆษณานู่นนี่นั่นตามรถไฟฟ้าที่มันมีป้ายอันนั้นน่ะเป็นสื่อเดียวที่ยังโตอยู่ VGI ถือได้เพราะนั้น VGI กับแผ่น B เป็น2ตัวที่ทำตรงนี้แล้วก็2ตัวเนี่ยรวมกันมาผมว่า market share นี่อันดับ1ไปละแต่จริงๆอ่ะเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรมันดีนะ แต่มีอันนึงอากาจังอากาจังรู้ป่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ PE เหรอใช่อะไรวะไม่งงจริงๆ VGI กับตัวแพลนดีมันดีแต่ว่ามันก็มีอันนั้นแหละไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้จริงคือธุรกิจดีอะไรก็ดีแต่ประมาณนั้นอะต่อไป IRPC แนวต้านค่ะมีคนติดเยอะแนวต้าน IRPC นะฮะ IRPC มองประมาณสัก 3.8 ก่อนนะครับผ่านได้ถึงจะ4บาทครับแนวต้านเท่าไหร่นะ4บาท 3.8 3.8 นะคะท่านที่มี IRPC แล้วก็4บาทค่ะต่อไป RS ค่ะหมดอากระจังพูดเร็วๆนะ RS เหนื่อยครับรอครับรอไม่ยังไม่เอาครับอากระจังดูเป็นคนดีเนาะหน้าตามันตึงหนังเกี้ยหนังเงี้ยหนังอะไรหนังเกี้ยพี่บันดินมอนก็ไม่ได้คนตึงหนังเกี้ยสำนักภาษาจีนอะโอ้ๆเรื่อยๆอย่างเดียวอะคุณพาณิชชินเตโชนี่น่าต้องคนจีนแน่เลยตึงนางเกี้ยแปลว่าคนจีนหน้าตาพี่พาณิชชินเตโชนี่ชื่อแกภาษาไทยนามสกุลแกภาษาไทยเนี่ยเลยแกไม่น่าจะเป็นคนจีนตึงนางเกี้ยก็ เป็นเด็กคนจีนอะเด็กจีนอะไรประมาณนี้ครับตึงนั่งก็คนจีนโอเคพี่บอลก็ได้แต่โอ้ๆเรื่อยๆโอเคอ่ะทีนี้ก็อย่าลืมนะคะนักทุนขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลความรู้ในวันพฤหัสบดีแบบนี้กับอากาศจังนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าขอบคุณนักทุนที่ติดตามรายการพี่มอแล้วก็สนับสนุนทั้งสัมมนาทั้งอะไรแล้วอย่าลืมงานทำบุญนะงานทำบุญประจำปีที่นักลงทุนนะฮะในรายการ Business Line and Life ปีนี้ก็ไปโรงพยาบาลนาดีก็เซ็นเตอร์ก็อยู่ที่พารากอนนั่นเองนะฮะใครก็เดินทางมาสะดวกนะฮะพี่มอนก็รับเป็นเจ้าภาพนะในการที่มีรอบนี้ก็ดีอย่างนะพี่ม่อนก็ให้นักทุนโอนเข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทยโรงพยาบาลนาดีโดยตรงเลยนะแล้วอยากได้ค่าลดหย่อนภาษีอะไรทางโรงพยาบาลเขาก็จัดการให้นะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์นักทุนก็เข้าบัญชีโรงพยาบาลไปเลยเนาะ ส่วนพี่ม่อนเองก็เอาหัวใจแล้วก็รวมกำลังนักทุนมาเจอกันนะฮะในวันเสาร์ที่9เดือนพฤศจิกายนอย่าลืมนะก็ร่วมทำบุญกันประจำปีนั่นเองนะคะนักทุนขอบคุณขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆร้ายๆที่เราได้เจอกันนะฮะพี่บอลก็ไม่ใช่ดีเสมอไปแต่ก็ไม่ใช่ร้ายตลอดนะฮะแต่หัวใจนั้นเต็มร้อยกับนักลงทุนนะเกิดอะไรขึ้นก็อินนะฮะอินเวลาหุ้นตกอินเวลาติดหุ้นนะเราก็เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันนะแล้วก็ขอบคุณนักทุนที่ได้สนับสนุนรายการไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยไม่ว่ากดไลค์กดแชร์หรือหลายท่านเองก็มาบังคับให้มาเรียนด้วย
มีรายการไหนไม่มีรายการนี้บังคับให้มาเรียนเพราะตอนนี้นั่งบังคับให้มาเรียนด้วยกันเพราะว่ามีทั้งช็อตทั้งพูดในวิธีการหากินก็ได้หลากหลายต้องเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพี่มอนจะมีกิจกรรมปีหน้าเดี๋ยวตามกันไปนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรเป็นแบบไหนนะเป็นกิจกรรมที่สู้เพื่อความรู้ของพวกเรานั่นแหละขอบคุณมากๆเลยนะฮะนักทุนอ่ะหมดแล้วเนาะหมดเลี้ยวอย่าลืมนะทำบุญนะทำบุญกันนะไม่มากมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาได้เดี๋ยวก็ไอเดียพี่ม่อนจะเป็นไอเดียที่แบบขอพลังก็จะมาช่วยด้วยจะได้มีสติปัญญาในการทำข้อมูลให้กับนักทุนจริงๆนักทุนนะเพราะสติปัญญาธรรมดาอย่างเราก็คงสู้ไม่ไหวหรอกอ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะนักทุนช่วยกันก็จังหายเร็วๆนะน้องครับผมแล้วนักทุนที่ไม่สบายก็หายเร็วๆนะอ๋อบอกนิดนึงเดี๋ยวเสาร์นี้มีแข่งปิงปองของโบกเกอร์ผมลงด้วยดูไม่เป็นเวียนหัวและอ้วกตบไปตบมาลูกตาพี่ใครไปก็เซ็นทรัลบางนาครับเผื่อใครอยากจะไปเจอไปพูดคุยก็อยากไปติดหวัดผมก็ไปคุยกันเซ็นทรัลบางนานี่แกเห็นไหมเวลาเราใส่แว่นใส่ตายาวไปนั่งดูปิงปองอ่ะมันจะอ้วกเดี๋ยวไปดูว่าผมตีเก่งขนาดไหนเอาวัยรุ่นทั้งหลายไปดูปิงปองป่ะพี่มอนแม่หวาอ่ะโอ้ยไม่ใครจักไปเจอค่ะได้พูดคุยก็ไปได้ไปให้กำลังใจอากาจังไปละสวัสดีค่ะ